สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรยาถจินดานิสิตสาขาวิชาสัตววิทยาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการวิพากษ์และสันฐานของสภาพรูปของระยางในกบนาโฮโปรวาราคัสลูกโรซัสในบ่อเลี้ยงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการมีรูปร่างผิดปกติหรือสภาพรูปของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการลดจำนวนของประชากรสัตว์ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการกลายพันธุ์รังสีอัลตราไวโอเลตและที่สำคัญคือการติดเชื้อจากปรสิตขนาดใหญ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกามีรายงานการพบสภาพรูปของระยางหรือลิมมาฟอร์เมชันอย่างกว้างขวางโดยพบในประชากรกบและคางคกกว่า57ชนิดในธรรมชาติในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการพบลิมมาฟอร์เมชันของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในธรรมชาติแต่มีข่าวการพบในฟาร์มเลี้ยงกบเป็นระยะและยังไม่มีรายงานการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในปี2562คณะผู้วิจัยได้พบว่ากบนาหนึ่งครอกในบ่อเลี้ยงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มีสภาพรูปของระยางจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสันฐานวิทยาภายนอกและการวิพากษ์ของกระดูกของกบที่พบลิมมาฟอร์เมชันเพื่อคาดการสมมติฐานการเกิดว่าเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อปรสิตทีมาโทดหรือไม่ผู้วิจัยได้นำกบนาที่พบลิมมาฟอร์เมชันจำนวน73ตัวมาศึกษาลักษณะทางสันฐานและความผิดปกติของระยางก่อนนำมาศึกษาการวิพากษ์จากภาพเอ็กซเรย์และรองสายและนำมาจัดอันดับความรุนแรงพร้อมทั้งจัดจำแนกลักษณะมอร์ฟอร์เมชันของกระดูกระยางและตรวจสอบหาเมตาเซอร์เคเลซิสจากการผ่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆผลการศึกษาพบว่ากบนาทั้งหมดมีสภาพรูปที่ขาหลังโดยพบขาที่งอกเพิ่ม 1-3 ขาจึงคาดการว่าเกิดความผิดปกติระหว่างการเจริญของไฮลิมบัตหรือที่กอร์เนอร์สเตจ 26-30 สามารถจัดจำแนกระดับความรุนแรงได้9ระดับตั้งแต่ระดับ0ถึง8โดยระดับ0คือกบนาปกติซึ่งใช้เป็นกลุ่มอ้างอิงระดับที่1คือพบพิกเมนต์ที่ท้องขาหลังแต่ไม่มีขาเกินส่วนระดับที่2ถึง6มีลักษณะขาหลังเกินตั้งแต่1ถึง3ขาและระดับที่7ถึง8มีลักษณะขาหลังเกินและผิดปกติจนทำให้กบนาไม่สามารถกระโดดหรือว่ายน้ำได้จากการผ่ากล้ามเนื้อตรวจสอบไม่พบร่องรอยเมตาเซเคลซิสซึ่งอาจเป็นเพราะกบนาที่นำมาศึกษาเจริญเป็นตัวเต็มวัยจนไม่พบร่องรอยซิสที่เกิดกับการเจริญในระยะต้นแล้วสามารถจำแนกลักษณะลิมมาฟอร์เมชันได้16ลักษณะซึ่งพบลักษณะสำคัญคือกระดูกสามเหลี่ยมหรือ bony triangle ซึ่งลักษณะนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าสาเหตุของสภาพรูปมาจากการติดเชื้อปรสิตขนาดใหญ่ที่ตำแหน่งกลุ่มเนื้อเยื่อที่จะเจริญไปเป็นระยางหรือลิมบัตงานวิจัยนี้ได้พัฒนาแนวทางประเมินความรุนแรงและโปรโตคอลการรองสายสำหรับใช้หาร่องรอยการติดเชื้อปรสิตจากลักษณะกระดูกสามเหลี่ยมและเมื่อพิจารณาร่วมกับช่วงฤดูกาลและสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงจะช่วยให้เข้าใจสาเหตุและนำไปป้องกันปัญหาการเกิดสภาพรูปของกบนาทั้งในบ่อเลี้ยงและในธรรมชาติได้